ตีพังเองต้องซ่อมเองนะซ่อมก็ซ่อมครับกี่ชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จอีกนี่ชินเซียวหนานกุ้ยเสี่ยววางยาเสน่ห์อะไรให้นายหรือเปล่าฉันกับนายสนิทกันกี่ปีเขาเพิ่งดูแลนายแค่กี่วันผมชอบเขาผมชอบเขาครับเห็นเขาร้องไห้ผมก็อยากร้องไห้นากุยเสี่ยวดีกับผมขนาดนั้นช่วยผมหาโรงเรียนด้วยอาลู่คนอย่างอามีปัญหาจริงๆอย่าเพิ่งพูดว่าคนอย่างฉันมีปัญหาหรือเปล่าเรื่องนี้ไว้รอคุยกันแต่เรื่องที่นายบอกว่านายชอบแฟนของฉันท่าทางร้ายมากถ้ามีอีกฉันไล่นายกลับไปแน่ได้ยินไหมน้ากุยเสี่ยวซื้อให้เหรออืมของขวัญตรุษจีนเมื่อกี้อาบอกว่าตอนบ่ายอาไปตามน้ากุยเสี่ยวจริงหรือเปล่าเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ต้องยุ่งอาจะไปไหนอ่ะทำกับข้าวโอ้ประหยัดพอตัวนะสองคนยังจอยเท่าไหร่ยังมีฉันไงตอนนี้ฉันหิวสุดๆเลยใครใช้ให้มาล่ะนายโทรถามฉันเรื่องเมืองเสี่ยวซานจะไม่มาได้ไงนั่นรักแรกของฉันนะนี่ลูกใครเหรอคงไม่ใช่ลูกนายนะพ่อคือพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายกับอาลูอาลูของนายมีพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายแค่คนเดียวนั่นก็คือฉันไม่เห็นจะใช่เห็นนายมีความสุขแล้วจะไปหน่วยใหม่ตอนไหนล่ะพรุ่งนี้ไปรายงานตัวงั้นดื่มเหล้าไม่ได้แล้วใช่ไหมได้กินผักหน่อยนี่ไปเรียกอาหลิวที่หน้าประตูเอาถั่วลิสงเข้ามาหนึ่งชามครับคุยกับกุยเสี่ยวเป็นไงบ้างอธิบายชัดเจนหรือยังพอประมาณอะไรคือพอประมาณเล่าจัดการเท่านี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันได้เงิน 400,000 ของเมืองเสี่ยวซานเข้ามาในบัตรฉันแล้วฉันซื้อการบริหารเงินให้แล้วรอนายคุยกับทางนี้แล้วฉันจะโอนให้นายอะไรคือการบริหารเงินการบริหารเงินคือนายฝากเงินเข้าไปมันจะสร้างดอกเบี้ยได้ไม่เคยซื้อไม่เคยฉันเก็บแบบฝากประจำโถเอ้ยไม่ตามยุคสมัยเลยนี่นายรู้จักยี่ห้อของกล่องนี้ไหมแพงน่าดูใช่ไหมแพงถือว่าแพงนะนายคิดยังไงกับกุยเสี่ยวกันแน่อู่ซ่อมรถลู่เจิงแถวนี้มีที่กินข้าวหลายที่ถ้าไม่รบกวนคนในอู่ได้ก็อย่ารบกวนเขาไปกินเอาเองคนบนเตียงนอกจากเขาจะอ้วกก็เอากระมังให้เขาเวลาอื่นอย่าไปยุ่งครับฉันต้องไปรายงานตัวที่หน่วยเมืองเทียนเหมินใช้เวลาไปกลับนานมีวันหยุดจะกลับมาเยี่ยมนะดูแลตัวเองด้วยเข้าใจครับผมไม่ได้เพิ่งเป็นญาติของสว่านซะหน่อยยังต้องกำชับพิเศษอีกถ้ามีคนที่บอกว่าเป็นพ่อฉันมาพยายามหลีกหน่อยนะมีปัญหาให้ไปหาเขาหรือไม่ก็ปู่เฉียนกับปู่หลิวในอู่อย่าไปหาหน้ากุยเสี่ยวเข้าใจแล้วครับอ
ช้หนี้ไปก่อนรอเงินเดือนนี้ของฉันออกจะซื้อให้ใหม่ไม่ต้องหรอกครับเครื่องนี้ก็ดีอยู่แล้วไปละกินข้าวด้วยเดินทางดีๆ